วัสดีครับผมการสุภาพบุรุษครับสวัสดีค่ะออนนี่ออนพอตติ๊ง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 ค่ะอ่ะออนนี่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันได้ข่าวว่าพี่จะมาถ่ายรายการ Toy Stuff ใช่ไหมคะToy Stuff เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการที่นำของเล่นของสะสมที่โหอลังการงานสร้างที่มีคนสนใจกันเป็นจำนวนมากเราเอาเข้ามาเนี่ยเราเอามาอันบ็อกซ์ให้เห็นกันเต็มๆไปเลยนะครับแกะกล่องวางไม่ดูของใหม่เอี่ยมเลยเอามาให้ดูเลยว่าชิ้นนี้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 ในกล่องมีอะไรบ้างแล้วจากนั้นเราก็ทำรีวิวกันว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยดีไหมชอบไหมคุณภาพเป็นยังไงรวมไปถึงใส่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ว่าเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆเวลาคนเล่นเนี่ยเวลาคนสะสมจะได้แบบเฮ้ยตัวนี้มาจากไหนมีความเป็นมายังไงทำให้เพื่อนๆนักสะสมได้เล่นหรือว่าได้สะสมของพวกนี้ได้อย่างมีความสุขมีความสนุกมากขึ้นครับแล้ววันนี้จะมาอันบ็อกซ์อะไรกันล่ะคะวันนี้เนี่ยที่พี่เตรียมไว้เนี่ยดูเสื้อพี่ก่อนนี่ Wayne Enterprise จำได้ไหมมาจากเรื่องอะไรนี่ก็ต้องแบทแมนแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้มารีวิวหรือว่าทำเกี่ยวกับแบทแมนวันนี้เรามาทำตัวร้ายก่อนนะครับมาวันนี้พี่ฝากหยิบมาเลยจ้ะโอเคค่ะหนักใจนี่มาเลยครับวันนี้เราจะมาจัดการแกะกล่องแล้วก็รีวิวเบนจากเรื่อง The Dark Knight Rises ก่อนนะครับอยากเห็นไหมเป็นไงเคยดูหนังไหมยังดูค่ะดูมาแล้วเดี๋ยวจัดมาให้ออนนี่ดูเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนกับหนังแค่ไหนนะครับโอเคค่ะเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับแจกกันเลยดีกว่าเริ่มกรีดกันเลยมาอันนี้ถ้าใครดูใน YouTube อยู่นะครับกรอกไปข้างหน้าได้เลยซีรีส์นี้สวยมากนะครับเต้นแกะครับอันนี้มีกราฟิกของเบนเล็กเตอร์เกมดีกินนะครับที่เขาพูดในหนังนะออกมาเป็นครับเห็นไหมเลยเห็นค่ะก็มีมือทั้งหมด2คู่นะครับมีหน้ากากแบทแมนอันนี้หน้ากากแบทแมนตอนที่ทำแตกนี่เอาแบทแมนหน้ากากแตกนะเอาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นปลอกแขนนะครับเอาไว้ก่อนมือทั้งหมด4คู่นะ2ข้างที่2คู่4ข้างนะหยิบมาก่อนนี่เป็นแล้วก็ส่วนของด้านในด้านในเหรอคะมือเราเอาไว้ก่อนนะเป็นฐานหรือเปล่าคะอันนี้เป็นฐานข้างในเป็นฐานจะแกะให้ดูดีกว่าฐานกับเสื้อโค้ทเมนนี่เสื้อโค้ทนี่เป็นหนังนี่เสื้อโค้ทเบนฮะแล้วก็ฐานปึ๊บเป็นฐานตอนที่แบทแมนลงไปสู้กับเบนที่จำได้ไหมที่จำได้ค่ะเขาเรียกอะไรท่อน้ำทิ้งใช่ไหมมาโอเคหลักๆรวมกับมือ2คู่อุปกรณ์ค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่ใช่ซีรีส์ DX เป็นตัวธรรมดาของ MMS นะของเลยน้อยหน่อยปึ๊บที่มีให้ก็มีคำนี้ครับ
เป็นไงวันนี้นี่เราแกะมาแล้วเป็นไงล่ำไหมมากค่ะล่ำเลยใช่ไหมแล้วตรงผิวทำดีมากเลยอ่ะใช่ไหมข้างหลังเนี่ยแหมข้างหลังมีรอยมีรอยที่ของเบนด้วยนะรอยเหมือนที่เขาผ่าตัดที่เขาได้รับเกิดเหตุแล้วก็ผ่าตัดมาเห็นข้างในจังเลยเนียนเนียนเปิดดูข้างในได้นะแต่พี่ขี้เกียจนี่เห็นอีกพี่เอาที่พี่เอาไปอินสตรัคชั่นของพระทอยให้ดูมันบอกเลยนะมันเห็นไหมเห็นแต่บอกแต่เชือกบอกแต่ว่าเชือกเนี่ยเอาออกยังไงนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยวุ่นวายมากดังนั้นเราก็ตัดปัญหาด้วยกันไม่เอาออกมาเจ๊เราก็มาดูตอนแรกเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยพี่ไม่ชอบตัวที่เป็นหุ่นผ้าที่มันเห็นข้อต่อแบบตรงแก้มนอกนะคือพี่คิดว่าหุ่นผ้าเนี่ยต้องสมจริงเหมือนคนจริงเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวเบนเนี่ยมันเห็นข้อต่อเยอะเนี่ยข้อต่อด้วยความที่มันเป็นบอดี้แบบโพสได้ข้อต่อเยอะมากนะครับแต่ในข้อต่อชัดเจนเห็นข้อต่อตรงหัวไหล่ที่รับไม่ได้ตอนแรกแต่ทีนี้ด้วยความที่มันทำออกมาดีกว่าที่พี่คิดไว้เยอะพี่ก็เลยชอบกว่าที่คิดไว้ตอนแรกรวมถึงมีอะไรต่ออะไรที่พี่บอกว่ามันเอาไว้ปิดข้อต่อถูกมากเนื้อเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อโค้ทนี่เสื้อโค้ททำมาดีเลยนะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ตอนนี้ขนาดเรื่องการตัดเย็บอะไรเงี้ยเราเห็นมากเลยมากครับใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาหมุนให้เพื่อนๆดูกันโปรเกตโซมโอเอใกล้เมื่อไหร่ครับสำหรับรีวิวในตัวเบนนะคะคราวหน้าพี่จะมารีวิวตัวอะไรคะตัวหน้าเนี่ยจะเป็นนักกีฬาเนี่ยความล่ำเนี่ยไม่แพ้คนนี้เลยความสูงเนี่ยชนะขาดแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนักกีฬาของโลกนี้เลยนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยพูดชื่อปั๊บรู้ทันทีแล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะราคาแพงมากหายากมากนะครับแต่เป็นตัวอะไรเราขออุบไว้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันเทปหน้านะครับโอเคค่ะก็ไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ